พระบัญญัติ995ก็ภิกษุณีใดอันภิกษุณีขอร้องอยู่ว่าแม่เจ้าโปรดมาช่วยระงับอธิกรณ์นี้ด้วยเถิดรับปากแล้วภายหลังภิกษุณีนั้นผู้ไม่มีอันตรายไม่ช่วยระงับไม่ควรควายให้ผู้อื่นช่วยระงับต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบ